แคนอติรุธหลังทำหน้าที่โหนกระแสเรียกได้ว่าแคนอติรุธหล่อเทมากๆเมื่อมานั่งแท่นเป็นพิธีกรใหม่ในรายการโหนกระแสลั่นยาชื่นชมตนเองบ้างแฟนรายการโหนกระแสทางช่อง3ที่ปกติทุกวันจะมีพิธีกรคนดังอย่างหนุ่มกรรชัยนั่งแท่นยืนหนึ่งชำแหละทุกประเด็นดังในสังคมเรียกได้ว่าทุกเทปทุกตอนทำได้ดลใจแฟนๆเป็นอย่างมากแต่วันนี้รายการหนกระแสไม่ได้มีเพียงหนุ่มกรรชัยมานั่งเหมือนเดิมแต่ยังมีพิธีกรข่าวหนุ่มสุดหล่ออย่างแคนอติรุธกิติพัฒนะหรือที่รู้จักกันในก่อนหน้านี้คือแคนเดอะสตาร์8มานั่งเป็นพิธีกรแทนเนื่องจากพี่หนุ่มติดภารกิจไม่สามารถมาจัดรายการได้ค่ะก็ต้องบอกว่าแม้เจ้าตัวจะบอกว่าตนเองนั้นตื่นเต้นมากๆแต่ก็ต้องบอกว่าทำได้ดีมากๆดึงใจแฟนคลับตั้งแต่เทปแรกกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องความหล่อที่ออร่าแผ่กระจายลอยออกมานอกจอจนแฟนๆต่างใจละลายไปกันหมดถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ชมกันยกใหญ่งานนี้พี่หนุ่มในฐานะพิธีกรเจ้าของรายการยังต้องเข้ามาคอมเมนต์ร่วมด้วยเลยล่ะค่ะด้วยประโยคตัดพ้อเบาๆที่ว่าตกใจเลยครับชมแต่ครูแคนหล่อๆเชอะชมครูแคนหล่อด้วยแล้วอย่าลืมชมครูหนุ่มด้วยนะทั้งนี้แคนอติรุธได้พาไปดูเบื้องหลังการเตรียมตัวเพื่อมาเป็นพิธีกรแทนหนุ่มกรรชัยบอกได้เลยว่าทั้งหล่อและเก่งจริงๆล่ะค่ะ